น้อยคนแรกของเราในวันนี้น่ารักดีจริงๆเชียวเธอเป็นใครมาจากไหนไปคุยกับเธอกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องดีเทลอายุ6ขวบมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วทำไมหนูถึงมาไม่ต้องคำเด็กคะที่หนูมาไม่ทองคำเด็กหนูอยากออกทีวีและอยากเป็นนักร้องเพลงค่ะแล้วสรุปอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากอยากเป็นนักร้องค่ะนักร้องไม่ร้องเพลงอ่ะร้องค่ะแล้วหนูอยากเป็นอะไรกันแน่อยากร้องเพลงหรือว่าอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงอยากเป็นนักร้องเหรออยากเป็นสองอย่างเลยค่ะอยากเป็นสองอย่างเลยค่ะไม่ได้แอมเธอหรอกค่ะพี่ทีมงานไว้พริบดีไม่หลงกลกันง่ายๆฉลาดใช้ได้เลยจริงๆแหมแต่ก็มีถอนหายใจเฮือกใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยหนูอยู่บ้านกับใครบ้างคะหนูอยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วก็พี่แล้วก็หนูค่ะแล้วนี้อยากให้ใครมาเชียร์เป็นพิเศษบ้างคะวันนี้หนูอยากให้พี่ดาต้ามาเชียร์หนูค่ะพอพี่ดาต้าไม่ได้มาเชียร์หนูเลยที่พี่ดาต้าไม่ชอบมาเชียร์หนูเพราะว่าพี่ดาต้าไม่ชอบร้องเพลงค่ะที่ผมไม่ชอบมาเชียร์น้องเพราะว่าผมชอบเล่นพวกกีฬามากกว่าครับพวกบาสฟุตบอลกีฬาอะไรแบบนี้นะครับน้องเคยบอกผมว่าอยากให้พี่มาเชียร์เพราะว่าน้องดีใจน้องก็มีกำลังใจที่จะร้องเพลงครับแล้วผมก็สัญญากับน้องด้วยว่าผมจะมาถ้าน้องดีเทลได้3,000ผมก็จะให้ตุ๊กตากระต่ายน้องดีเทลครับเพราะว่าน้องชอบครับวันนี้น้องก็ไม่รู้ครับผมเอาตุ๊กตามาเซอร์ไพรส์ผมคิดว่าถ้าเกิดน้องเห็นตุ๊กตาของหนูเขาน้องอาจจะดีใจครับพี่ดาต้าค่ะหนูรักพี่ดาต้านะคะพี่ต้าคอยเชียร์หนูด้วยนะคะเย้ช่างเป็นพี่น้องที่น่ารักจนน่าอิจฉาเธอจะได้ตุ๊กตาจากพี่ชายของเธอไหมไปเอาใจช่วยเธอกันเลยค่ะมาเวิร์คพอยต์นี่สนุกไหมสนุกค่ะเหรอแล้วไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้ขอครูหยุดวันนึงค่ะเก่งเรียนอยู่ชั้นอะไรดีเทลกำลังจะขึ้นป.1ค่ะดีเทลมากับใครมากับพ่อแม่แล้วก็พี่ดาต้าค่ะอ๋อดาต้านี่เป็นพี่สาวเหรอพี่ชายค่ะอ๋อดาต้าแล้วก็ดีเทลมาเวิร์คพอยต์นี่มาเจออะไรบ้างลูกไฟแล้วก็กล้องค่ะ ทำไมถึงอยากมาไมค์ทองคำเด็กคะหนูชอบร้องเพลงและอยากออกทีวีด้วยค่ะโอ้ใครเป็นคนสอนให้ร้องเพลงลูกแม่กับคุณครูค่ะคุณครูด้วยอยากขอกำลังใจจากใครไหมคะพี่ดาต้าขาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้ร้องเพลงอะไรลูกหังไหนถอยนิดค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะขอดนตรีครับเสียงเพราะจังร้องดีเต้นดีไม่แก่
เก่งมากเลยอ่ะจังหวะส่วนของดนตรีไม่น่าร้อนเคยไหมร้อนร้อนร้อนเหรอลูกเคยไม่ร้อนแล้วเขินแล้วลูกจังหวะของดนตรีหนูก็ทำได้ดีมากเลยดีเทลแล้วอีกอย่างนึงนะเวอร์ชั่นดนตรีเนี่ยไม่ใช่เวอร์ชั่นของพุ่มพวงด้วยขอบคุณค่ะครับผมหมายถึงขอบคุณที่ว่าเรารู้ว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นของพุ่มพวงขอบคุณค่ะโอเคครับงั้นก็ขอบคุณนะคะที่มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญสุนันท์เลยครับโอ้ดีเทลน่ารักมากลูกโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะร้องจะเต้นท่าทางทุกอย่างหน้าตาแววตาทุกอย่างมันมาหมดเลยหรอกหนูคือศิลปินเลยแหละลูกเก่งมากลูกชื่นชมนะคะขอบคุณค่ะน้องดีเทลชื่อดีเทลแปลว่าอะไรลูกรายละเอียดค่ะน้องดีเทลมีรายละเอียดอะไรบ้างลูกถามทำไมก็ไม่รู้ถามไม่งึกเป็นคนที่เก่งมากลูกเสียงเพราะสวยและก็ร้องเพลงเก่งเต้นเก่งลงตัวหมดเลยแต่ที่ครูชอบมากไปกว่านั้นก็คือเด็กตัวเท่านี้ออกเสียงภาษาไทยชัดเจนทุกคำเลยคุณครูแม้กระทั่งการร้องเพลงคำว่ารู้ซึ่งไม่น่าจะเล่นได้ก็ยังลงรายละเอียดอีกสมชื่อจริงๆลูกดีเทลเก่งมากครับชื่นชมครับค่ะร้องกันเลยครับค่ะจ้าขอบคุณค่ะสามผ่านเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วน่ารักมากเลยนี่พาพี่ชายมาด้วยนี่คนนี้ชื่อพี่อะไรคะพี่ดาต้าค่ะพี่ดาต้าพี่ดาต้าเขาบอกว่าโอ้น้องร้องเก่งมากอยากจะชมน้องหน่อยอ่ะเป็นไงบ้างลูกวันนี้น้องสาวดีเทลร้องเพราะมากครับขอให้ดีเดี๋ยวชนะหลายเวทีครับโอ้ให้ชนะหลายๆเวทีเลยนะแล้วเห็นบอกพี่ชายมีเซอร์ไพรส์มาฝากน้องด้วยใช่ไหมมีอะไรมาให้น้องครับนี่โอ้โหเป็นไงบ้างลูกชอบค่ะสวยไหมสวยค่ะโอ้น่ารักไหมคะน่ารักค่ะเหมือนหนูเลยโอ้โหน้องสาวกอดคอไปเลยครับไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยปรบมือหน่อยครับให้อุ่นดูดีใจไหมได้ตุ๊กตาเนี่ยดีใจพี่พี่เขาบอกมาก่อนไหมเนี่ยพี่ต้าแค่กระปุกซื้อให้นะโอ้โหเงินเก็บพี่ต้านะเนี่ยตอนแรกพี่ต้าจะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินนะไม่กินเลยอ่ะเก็บมาซื้อกระต่ายเนี่ยหอมหอมหอมพี่ต้าทีสิพี่ต้าหน่อยลูก